ประธานเครือสารศาสตร์สดอีกลั่นไม่กลัวปิดโรงเรียนเอาที่ไปขายกำไรดีกว่าเด็กละเมอทำเป็นเรื่องใหญ่นายพิบูลยงกมลประธานโรงเรียนเครือสารศาสตร์สัมภาษณ์ทีสดทีคราวนี้ลั่นไม่สนถ้าพ่อแม่จะพาลูกออกถามถ้าออก 3,800 คนทีเดียวโรงเรียนอื่นจะรับยังไงส่วนถ้าปิดโรงเรียนก็ไม่แคร์ถ้าปิดก็เอาที่ไปขายกำไรดีกว่าเห็นจากกรณีมหากาพย์ดราม่าคู่จุ๋มสู่การสัมภาษณ์นายพิบูลยงกมลประธานโรงเรียนเครือสารศาสตร์ที่ล่าสุดให้สัมภาษณ์ว่าได้ไล่ลูกสาวของตัวเองที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ออกแล้วและมีเน็บๆผู้ปกครองด้วยว่าเรื่องที่บอกว่ากระทบจิตใจเด็กมันพิสูจน์ได้ไหมคนเราจะไม่มีภูมิคุ้มกันเลยหรือล่าสุดรายการเรื่องเล่าเช้านี้ได้สัมภาษณ์นายพิบูลซึ่งนายพิบูลยอมรับว่าตนมีลูกสาวที่เป็นด็อกเตอร์ให้ดูแลที่สารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์แต่ลูกสาวก็ทำตัวเป็นแม่พระอยากให้คนอื่นรักเขาอย่างเดียวผู้บริหารบกพร่องเองส่วนที่ผู้ปกครองบอกจะพาลูกออกจากโรงเรียนนั้นตนมองว่าคนพูดเอาแต่ได้พูดเอามันเด็ก 3,800 คนจะไปเรียนที่ไหนถ้าจะย้ายก็ย้ายไปเลยถ้าไม่พอใจเวลาจะพูดก็เอาแบบประนีประนอมหน่อยไม่ใช่เฮกันมามันใช้ได้หรอเราต้องพูดกันให้รู้เรื่องไม่ใช่มาพูดกันฮาป่าฮาเถื่อนอีกความดีที่เราทำไว้ก็มีเยอะแยะมากมายแต่พอมีเรื่องนิดเดียวที่บกพร่องก็เอามาตีแล้วจะมาล้มล้างความดีทั้งหมดนี่มันคิดเป็นไหมอย่างกรณีปิดโรงเรียนนี่มันเอาหัวแม่ตีนคิดหรอถามว่ากลัวว่าจะมีการปิดโรงเรียนไหมนายพิบูลบอกว่าถ้าจะปิดโรงเรียนตนก็ไม่กลัวตนจะขายที่กำไรดีกว่าโรงเรียนอีกสาขาอื่นอยากให้ปิดก็ปิดตนจะขายที่หากผู้ปกครองจะไปตนไม่ว่าแต่ช่วยไปแบบอารยะชนหน่อยตนขอโทษและจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเรื่องเงินชดเชยนั้นก็ต้องว่ากันไปตามจริงไม่ใช่ว่าอยู่ๆบอกว่ากระทบกระเทือนจิตใจแล้วขอ2ล้านใครจะให้ไม่ใช่ว่าลูกคุณนอนละเมอแล้วเอามาเป็นเรื่องใหญ่ส่วนเรื่องใบประกอบวิชาชีพครูนั้นส่วนใหญ่มีแต่ที่ไม่มีเพราะเป็นครูใหม่บางคนเพิ่งจบมาเขาก็ขอผ่อนผันไม่อย่างนั้นจะไม่มีครูตนเข้าใจตนอายุ 85-86 แล้วตนเข้าใจผมบอกเลยการศึกษาเมืองไทยมันห่วยบอกเลยห่วยพอเราเอาการศึกษาใหม่ๆมาก็ไม่ยอมเปลี่ยนเรื่องที่ทัวลงมันก็คือกระแสสังคมโรงเรียนดีก็เพราะครูดีครูดีก็เพราะเด็กมาเรียนโรงเรียนในเครือสารศาสตร์ยังดีเพราะมีเด็กกว่า 94,000 คนมีที่ไหนในโลกมีโรงเรียนมากขนาดนี้และฝากไปบอกผู้ปกครองด้วยว่าก่อนพาลูกมาเข้าเรียนได้ถามก่อนไหมว่ามีอะไรถูกใจเราไหมและถ้าไม่ถูกใจจะมาเรียนทำไมถ้าไม่ถูกใจก็ไปเรียนที่อื่นสิขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ